ผู้ชมคะเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนำสถาบันการเงินการลงทุนให้บริการพร้อมคำปรึกษาทางธุรกิจการเงินการลงทุนแบบครบวงจรในงาน Thailand Smart Money 2016ที่จังหวัดขอนแก่นหวังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจติดตามได้จากรายงานค่ะการจัดงาน Thailand Smart Money เป็นปีที่4นะคะโดยได้รวบรวมสถาบันทางการเงินค่ะชั้นนำมากมายเข้ามาให้ประชาชนนะคะได้เลือกด้านการค้าการลงทุนค่ะโดยมีประชาชนนะคะเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะงานนี้จัดขึ้นที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดขอนแก่นเป็นการสัญจรมาที่จังหวัดขอนแก่นเป็นปีที่4จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการประสานพลังทางการเงินโดยมีสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยนำบริการทางการเงินการลงทุนมาให้บริการครบวงจรเพื่อเปิดโอกาสและทางเลือกแก่ประชาชนนักลงทุนและนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งที่ต้องการเงินสนับสนุนเงินกู้เอาไปใช้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นประกอบธุรกิจหรือว่าซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะมาใช้บริการเนี่ยได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกนะคะก็คือว่ามันจะเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ก็คืออำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนมากกว่าเพราะว่าสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็ตั้งใจเต็มที่ที่จะมาให้บริการกับประชาชนค่ะโดยสถาบันการเงินชั้นนำของไทยและบริษัทในเครือมาบริการครบวงจรในงานเดียวไม่ว่าจะเป็นการฝากดอกเบี้ยสูงกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือการวางแผนทางการลงทุนเช่นการลงทุนในหุ้นการลงทุนในกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินคอนโดมิเนียม NPA ต่างๆที่สถาบันการเงินนำมาลดราคาหรือให้คำปรึกษาแนะนำการลงทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่ธุรกิจ SME การทำประกันชีวิตประกันสุขภาพทั้งนี้ได้มีบริษัทหลักทรัพย์ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งจากประเทศไต้หวันได้เข้าร่วมออกบูธภายในงานนี้โดยได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความหลากหลายมาให้บริการกับประชาชนด้วยที่นักลงทุนชาวขอนแก่นสามารถที่จะเข้ามานะครับเข้ามาสนใจหรือเข้ามาเปิดบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านะครับทั้งสาขาเราเนี่ยเราจะอยู่ที่งานตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์นะครับในขณะเดียวกันเรามีสาขาที่ขอนแก่นอยู่ที่ถนนหน้าเมืองนะครับถ้าสนใจนะครับติดเข้ามาที่บูธได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำนะครับสำหรับงาน Thailand Smart Money สัญจรขอนแก่นปีที่4จะมีไปจนถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้โดยมีเงื่อนไขพิเศษจากสถาบันการเงินต่างๆไว้ดึงดูดผู้สนใจให้มาร่วมงาน